ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับและส่วนที่ข่าวสารของช่วงที่2ครับของประจำวันที่16เดือนพฤษภาคมครับของช่วงที่2ของนี้ครับเรายังอยู่กันที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายครับเมื่อล่าสุดอดีตทีมแชมป์ลีก2สมัยของอินโดนีเซียครับทับทามกองหลักลูกครึ่งไทยสวีเดนเข้าร่วมทัพครับหลังนักเตะครับได้ปัดต่อสัญญาใหม่กับการท่าเรือ4โดยเหตุผลเรื่องของเงินเดือนด้วยกันเลยครับอย่างไรก็ตามครับสโมสรบาหลียูไนเต็ดครับได้ยินข้อเสนอครับทับทามดอร์ครับกองหลักทีมชาติไทยเข้าร่วมทีมเพื่อเป็นส่วนสำคัญครับในการลุ้นคว้าแชมป์อินโดนีเซียซูเปอร์ลีกในฤดูกาล2023นั่นเองเนี่ยครับซึ่งโดยทางนี้ครับสำหรับทางด้านเอลเรียดโดรนั้นครับกองหลังวัย30ปีครับได้แยกทางกับทางด้านเทเลฟซีเป็นเชียร์บริครับหลังเลือกที่จะปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่ที่สโมสรยื่นเข้ามาครับเนื่องจากต้องการค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นก่อนที่ล่าสุดครับกำลังที่จะได้รับความสนใจจากทางด้านสโมสรบาหลียูไนเต็ดที่ยื่นข้อเสนอให้พิจารณานะครับพร้อมกับเงินเดือนที่สูงขึ้นกว่าเดิมโดยเหลือเพียงแค่การตัดสินใจเท่านั้นแหละครับและสำหรับทางด้านเอลเรียดเพราะนั้นครับย้ายจากทางสงขลายูไนเต็ดครับมาอยู่กับการท4ครับตั้งแต่ฤดูกาล2017ก่อนที่จะพัฒนาฝีเท้าครับจนกลายมาเป็นกำลังหลักในแนวรับครับและมีโอกาสทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมครั้งแรกในซีซั่นนี้โดยเมสซี่ลงเล่นทั้งหมด158นัดรวมทุกรายการยิงไปถึง10ประตูพร้อมกับช่วยทีมคว้าแชมป์เอฟเอครับเมื่อฤดูกาล2019เลยครับและในขณะที่สโมสรที่ทางด้านบาหลียูไนเต็ดนั้นครับก็เพิ่งคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของทางอินโดนีเซียครับสมัยที่2เมื่อ2ปีที่แล้วครับในฤดูกาล2021แต่ซีซั่นล่าสุดครับจบอันดับที่5ของตารางทำให้พวกเขาครับมีโปรเจกต์ที่สำคัญครับที่ต้องการทวงแชมป์กลับขึ้นมาได้ครับโดยนอกจากนี้ครับก็ยังมีอย่างทางด้านสเตฟาโนคูกูราครับกุนซือชาวบราซิลครับที่เคยทำงานหลายทีมในทีมอีกด้วยครับและทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านลีกของทางอินโดนีเซียซูเปอร์ลีก2023ครับก็จะมีกำหนดเปิดฤดูกาลในช่วงเดือนกรกฎาคม2023นี้เลยครับในส่วนที่ข่าวสารที่2ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านเรดดี้อัปโบกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดเว็บไซต์ของทางด้านบอลไทย.com ต้องให้เครดิตกันด้วยครับได้ออกมาอัปเดตว่าเจ้าตัวนั้นครับจอดที่จะแยกทางกับทางด้านโปรดิทเทอร์ฟีหลังหมดสัญญาครับและเตรียมที่จะลุ้นซับนครปฐมยูไนเต็ดน้องใหม่ของไทยลีกอีกด้วยเลยครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านเรดดี้อับบูนั้นครับกองกลางวัย34ปีครับที่หมดสัญญากับทางด้านโปรดิโทโร FC หลังสิ้นสุดภารกิจลุยศึกบอลทริกในฤดูกาลนี้ลงเป็นเชียร์บริครับล่าสุดเลยครับทางฝั่งของทางด้านอับบูครับก็ได้ตกเป็นข่าวเลยครับว่าเตรียมที่จะย้ายกลับไปค้าแข่งกับทางด้านเสือป่าราชานครปฐมยูไนเต็ดครับที่คว้าแชมป์ไทยลีก2และเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดได้สำเร็จในฤดูกาลหน้าเลยครับและสำหรับทางด้านเรดดี้อับบูนั้นครับเคยค้าแข่งกับทางด้านนครปฐมยูไนเต็ดครับมายาวนานกว่า8ปีเต็มก่อนจะย้ายเข้ามาร่วมทีมโปรดิโทโร FC ครับตั้งแต่ฤดูกาล2021ส่วนผลงานในฤดูกาลนี้ครับที่ผ่านมาครับลงสนามไปทั้งหมด25นัดทำไปได้4ประตูกับอีก2แอสซิสต์ช่วยโปรดิโทโร FC ครับจบอันดับที่7ของตารางล่าสุดเลยครับในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางการท่าเรือ FC กันหน่อยครับเมื่อล่าสุดโพสต์อําราอีก1คนครับอย่างทางรัตนัยส่องแสงจันทร์ครับผู้รักษาประตูของทางการท่าเรือ FC ออกมาอําราทีมเป็นเชียร์บริครับหลังอยู่ร่วมกับทีมมา7ปีด้วยกันเลยครับโดยสำหรับทางด้านเจ้าเพียวนั้นครับหรือทางด้านรัตนัยส่องแสงจันทร์ครับนายทวารของการท่าเรือ FC ครับได้ออกมาโพสต์อําราทีมผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวครับหลังภารกิจทีมในศึกฟุตบอลดิวิชั่นในฤดูกาลนี้ได้สิ้นสุดลงนะครับซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดนั้นครับเจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยครับว่าผมเพียวรัตนัยส่องแสงจันทร์ขอขอบคุณทีมการท่าเรือครับในตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาบ้านหลังที่2ครับที่ผมได้เติบโตในเส้นทางของฟุตบอลขอขอบพระคุณครับคุณแป้งเทได้ให้โอกาสผมเป็นส่วนหนึ่งของทีมและดูแลผมเป็นอย่างดีมาโดยตลอดขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านครับโค้ชที่คอยอบรมให้คำสั่งสอนให้โอกาสผมและขอขอบคุณเลยครับนักฟุตบอลทุกคนครับที่เป็นเพื่อนร่วมงานที่เหมือนครอบครัวขอขอบคุณที่มาซัพโค้ชครับที่คอยดูแลผมเป็นอย่างดีเสมอสุดท้ายนี้ครับผมต้องขอขอบคุณแฟนบอลครับที่คอยซัพพอร์ตนับจากวันนี้ครับถึงผมจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของทีมการเทเลฟซีแต่ผมก็จะคอยเป็นกำลังใจและยินดีกับทุกความสำเร็จของทีมต่อไปขอขอบคุณจากใจเลยครับและสำหรับทางด้านเจ้าเพียวรัตนัยส่องแสงจันทร์นั้นครับถือเป็นผู้รักษาประตูที่อยู่ช่วยการเทเลฟซีครับมาอย่างยาวนานถึง7ปีครับเคยเซฟจุดโทษพาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของทางด้านเอฟเอครับและได้แชมป์เอฟเอครับมาแล้ว1สมัยด้วยกันเลยครับ
ในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับกับช่วงที่2ของวันนี้ครับเราไปส่องสถิติของทางด้านคิมจีบินกันหน่อยครับในลุกหน้ารอของทางด้านกวางโซมาไพ่กับการย้ายเข้ามาลงเล่นเป็นฤดูกาลแรกครับในลีกสูงสุดของประเทศไทยเลยครับโดยสำหรับความเคลื่อนไหวครับหลังจบการแข่งขันในศึกไทยลีกครับในฤดูกาลนี้ครับของริโอเชียงรายยูไนเต็ดล่าสุดครับได้มีการเปิดเผยสถิติของทางด้านคิมจีบินตัวลูกชาวเกาหลีใต้ครับที่ได้ย้ายเข้ามาจากทางด้านสโมสรโปฮังสตีฟเลิฟครับมาค้าแข่งให้กับทางด้านกวางโซมาหาภัยเลยครับและซึ่งสำหรับสถิติของทางด้านคิมจีมินครับที่ได้ย้ายเข้ามาลงเล่นในศึกไทยลีกครับมีผลงานดังนี้เลยครับลงสนามไปทั้งหมด24นัดมีโอกาสยิงครับไปถึง35ครั้งยิงเข้ากรอบครับไปถึง19ครั้งส่งบอลครับไปทั้งหมด291ครั้งถูกทำฟาวล์ครับไปทั้งหมด37ครั้งดวลตัวครับ160ครั้งดวลตัวครับชนะคู่แข่งไป72ครั้งยิงไปถึง8ประตูด้วยกันเลยครับและสำหรับผลงานของทางด้านเชียงรายยูไนเต็ดนั้นครับในฤดูกาลนี้ครับพาทีมครับจบอันดับที่5ของตารางครับจากการเก็บไปทั้งหมด14คะแนนแบ่งเป็นชนะ12นัดเสมอไป8นัดและแพ้ไปถึง10นัดด้วยกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ